โดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ศักราชใหม่1 มกราคม 2559สดจากมิราเคิล Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะครับก็ขออนุญาตนี้อวยพรตั้งแต่เปิดหัวรายการเลยนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบพบเจอกับ 3D ไม่ใช่ระบบทีวีนะ 3D นะดีที่1ก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงดีคนเราก่อนจะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องแข็งแกร่งดีที่2อันนี้สำคัญขอให้ได้เจอแต่คนที่ดีนะเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีหรือใครถ้ายังโสดก็ขอให้ได้เจอกับคนรักที่ไม่หลอกลวงที่มีความจริงใจและดีที่3ครับก็อยากให้ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเพราะสาระสำคัญที่สุดของการดำรงชีพของแต่ละบุคคลนั้นก็คือในเรื่องของสัมมาอาชีพนี่แหละถ้าหน้าที่การงานดีมันก็จะส่งผลในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแน่นอนครับแต่มันก้าวหน้าผลตอบแทนสตุ้งสตังก็จะมีให้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือขึ้นมีความสุขกันมากๆทุกคนครับนะคะก็เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นปีกันแล้วนะคิดดีทำดีแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ทำนะหรืออาจจะผิดพลาดไปเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ปีนี้เลยนะปีนี้เป็นปีของการเริ่มต้นนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์เหลือเกินบอกแล้วนะคะว่าวางทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะอยู่ในช่วงการพักผ่อนอยู่พักผ่อนให้เต็มที่นะคะชาร์จแบตให้เต็มที่เลยบางคนก็อยู่บ้านนะว่าอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างบางคนเดินทางไปต่างประเทศบ้างก็อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งคือการชาร์จแบตด้วยตัวเองอะทำให้ตัวเองนั้นพักผ่อนได้เพียงพอเพื่อมีกำลังในการที่จะเดินหน้ากันต่อสู้กันต่อน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะหรือบางคนก็กำลังจะเปิดภาคเรียนการวันจันทร์หน้าแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องของการเรียนนะคะบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในชีวิตส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนหรือว่าบางคนอาจจะพลาดไปก็เป็นกำลังใจสำคัญนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนึงคือเรื่องของกำลังใจจะทำให้เราสามารถลุกขึ้นต่อได้เสมอค่ะครับก็อย่างคอนเซปต์ของรายการเนี่ยยังเห็นสปอตโฆษณาเหนือกว่าคำทำนายก็คือในเรื่องของการให้กำลังใจกันนะเราจะส่งพลังให้กันแบบนี้และอีกหนึ่งเรื่องราวหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่เห็นพยากรณ์ดวงชะตาดวงปีหน้าเลยว่า12ราศีจะเป็นยังไงอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาผมจะพยากรณ์ดวงครึ่งปีแรกนะครับจะได้มีการซอยในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การเตรียมกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตเป็น2สเต็ปมีเหตุผลนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีดาวใหญ่โยกย้าย2ดวงเป็นบาปประเคาะทั้งคู่คือราหู16มกราคมครับและช่วงประมาณต้นมีนาเนี่ยมฤตยูก็จะโยกย้ายและครึ่งปีหลังอันนี้สำคัญดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคาะจะโยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าไปสถิตอยู่ในราศีกันช่วงประมาณกลางสิงหานะฉะนั้นวันจันทร์หน้าคือช่วงนี้เหตุผลนึงที่ยังไม่เอามาพยากรณ์เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยู่บ้านหลายคนพักผ่อนหลายคนเดินทางผมกลัวคนไม่ได้ดูนะฉะนั้นผมจะเอาคำพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยแบ่งการพยากรณ์เป็นช่วงครึ่งปีแรกก่อนนะครับมาบอกกล่าวเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังในวันจันทร์ที่4ค่ะซึ่งชีวิตจะกลับมาสู่สภาวะปกติละกลับมาเรียนกลับมาทำงานกลับมาอยู่ยังถิ่นฐานของตัวเองนอกเหนือจากดวงของทั้ง12ราศีในช่วงครึ่งปี2559แล้วเนี่ยในเรื่องของนักกษัตริย์ชงไม่ชงอย่างไรนะครับปีวอกที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะส่งผลกระทบกับนักกษัตริย์ปีอะไรบ้างและควรจะไปทำอะไรเป็นการเสริมชะตาเพื่อจะปัดเป่าให้ทุกอย่างมันบรรเทาเบาบางลงก็จะนำมาฝากกันในช่วงวันจันทร์ที่4
ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับฉะนั้นก็เป็นคำมั่นสัญญาค่ะที่เราจะกลับมาเจอกันกับภาพดวงชะตานะครึ่งปีแรกเตรียมตัวให้ดีค่ะว่าสิ่งต่างๆที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาส่งผลกับหลายราศีพอสมควรเลยต้องมาดูว่าปีนี้แหละนะราศีไหนจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ติดตามกันวันจันทร์หน้ากันแล้วกันแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวของภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นศักราชใหม่มาดูว่า12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่1มกราคม2559หลายคนยังหยุดอยู่แล้วนะครับแน่นอนจันทรคติแรม7ค่ำเดือน1ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หัวใจไม่เด่นผมอาจจะใช้คำแรงนะอย่าหลงตัวเองคนมีคู่ก็ต้องระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องกล้าตัดใจคัดลอสก็ใช่นะหากพลาดครั้งให้เริ่มต้นใหม่แต่เรื่องของงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่กำลังรอหรือมองหางานครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะอย่าหลงตัวเองระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานขอให้ถือคติที่ว่าคนเราผิดพลาดกันได้ที่สำคัญอย่าเพิ่งถอดใจนะส่วนเงินทองก็อย่าหนีปัญหาติดขัดอะไรให้เจรจาอย่ากวาดผงไว้ใต้พรมมันจะสะสมเป็นดินพอกหางหมูหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหน้าสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะคนไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำงานฉะนั้นคนเราพลาดพลั้งกันได้ครับเสริมบรอนทองกับเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้พาราเรลนะครับทำงานแบบคู่ขนานเหตุผลก็คือวันนี้สถานการณ์มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นอะไรร่วงจะได้จับอีกอันนึงเข้าไปสวมแทนได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้เผื่อใจไว้บ้างโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้อาจจะหายหน้าหายตาสื่อสารไม่ได้ก็ได้นะครับแต่เรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าเป็นการวางแผนในระยะยาววันนี้ถือว่าดีสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับทำอะไรแบบคู่ขนานเพราะงานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีความหนักแน่นนะครับเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่อาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนินทาก็ได้นะหรือว่ามันจะเป็นข่าวจริงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับอย่าแวะข้างทางก่อนตั้งใจจะทำอะไรไว้พยายามทำให้สำเร็จเพราะบางครั้งของที่มีมูลค่าที่ต่างกันราคาที่ทอนลงไปเนี่ยมันอาจจะแทนกันไม่ได้นะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจผ่านได้ผ่านเลยถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทวันนี้เรื่องงานประคับประคองสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อาจจะต้องใจกว้างหน่อยวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องกล้าที่จะลงทุนนะโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อยากจะให้คุณให้ความสำคัญกับลูกน้องบริวารนะเวลามีปัญหาอะไรใช้เหตุและผลคุยกันอย่าใช้อารมณ์อย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเหมาะสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องวันนี้พูดง่ายรู้ให้จริงรู้ให้ลึกสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้คนที่เพียรพยายามมานานเริ่มจะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะบริวารสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ
15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ก๊อก2ก๊อก3มีอะไรไขออกมาให้หมดอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะขอให้เชื่อมั่นในแนวทางการตัดสินใจของตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกที่ควรผมพูดถึงเรื่องงานนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันถ้ายิ่งขยันก็จะยิ่งมีโชคลาภอาจจะหมายถึงรายได้เสริมค่าขนมหัวใจทายดีแม้โสดก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบแบ่งปันหยิบยืมเข้าหุ้นร่วมลงทุนดีโสดเองก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมแต่งานวันนี้อย่าไปสนใจว่าใครจะนินทาหรือมีคนไม่ถูกใจถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดหรือทำให้ใครเดือดร้อนสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะต้องหนักแน่นนะเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจวันนี้นะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งบรรดาญาติพี่น้องของคนรักก็ตามอาจจะเป็นในเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆนะใส่ใจความรู้สึกส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้อยากได้อะไรได้แม้ต้องซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดส่วนงานวันนี้หาโอกาสเรียนรู้แล้วจะดีครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะนะญาติก็มีผลนะต่อความมั่นคงของชีวิตรักสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นทีมคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกับเพื่อนร่วมงานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอยู่เฉยๆดีที่สุดครับพยายามอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าไม่เห็นกำไรกำไรความรักหัวใจวันนี้ก็อย่าทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์อันดีสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าต้องพึ่งพาอาศัยอย่างที่เรียนนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้พอจะมีลูกฟลุกในเรื่องของสภาพคล่องนะจ่ายน้อยกว่าประมาณการก็ได้มามากกว่าที่คาดคิดความรักหัวใจวันนี้คนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับก็อยากจะให้มองด้านดีของกันและกันงานสมเหตุสมผลครับวันนี้ถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีๆนะคุณมีโอกาสจะได้รับการยอมรับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัววันนี้อย่าได้คาดหวังสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะก็ให้เตรียมแก้ปัญหานะฮะสีดำเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสปีดครับวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษจะมีคู่แข่งขันเพิ่มนะส่วนคนที่มีคู่ระวังมีปากเสียงบ้างแต่ยังพอประคับประคองได้เงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีครับสกัดใหม่แบบนี้การเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างน่าจะดีเพราะหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดแต่เรื่องงานยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะกระตือรือร้นให้มากกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่แล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะเรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องพักกันสักครู่ค่ะครับ